ประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายพระพุทธภาษิตผู้ใดประทุษร้ายด้วยท่อนไม้ในท่านผู้ไม่มีท่อนไม้ผู้ไม่ประทุษร้ายใครผู้นั้นย่อมถึงฐานะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วคือมีเวทนากล้าหนึ่งความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความขาดแห่งสรีระหนึ่งอาพาธหนักหนึ่งจิตฟุ้งซ่านหนึ่งอุปสรรคจากพระราชาหนึ่งการถูกกล่าวตูอย่างทารุณแสบเผ็ดหนึ่งความสิ้นญาติหนึ่งความพินาศแห่งโภคะหนึ่งมิฉะนั้นไฟป่าย่อมไหม้บ้านหนึ่งคนผ่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาสามย่อมตกนรกเมื่อตายแล้วอธิบายความขอนำมติของพระอัฏฐกถาจารย์มากล่าวก่อนคำว่าเวทนากล้านั้นหมายถึงโรคอันเป็นเหตุให้ปวดอย่างหนักเช่นโรคปวดศีรษะเป็นต้นคำว่าความเสื่อมนั้นหมายถึงความเสื่อมทรัพย์คำว่าความขาดแห่งสรีระหมายถึงการถูกตัดมือตัดเท้าเป็นต้นคำว่าอาพาธหนักหมายถึงอาพาธหนักเช่นโรคอัมพาตตาบอดเป็นง่อยและโรคเรื้อนเป็นต้นคำว่าจิตฟุ้งซ่านได้แก่เป็นบ้าคำว่าความขัดข้องแต่พระราชาอธิบายว่าได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากพระราชาแล้วถูกถอดยศลดตำแหน่งมีตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นคำว่าถูกกล่าวตูอย่างรุนแรงได้แก่ถูกใส่ความด้วยเรื่องไม่จริงไม่ได้ทำเขาก็ว่าได้ทำไม่ได้เห็นเขาก็ว่าได้เห็นคำว่าความสิ้นญาติหมายถึงความย่อยยับแห่งเครือญาติผู้พอเป็นที่พึ่งพำนักได้คำว่าความพินาศแห่งโภคะหมายถึงทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ถึงความพินาศย่อยยับไปสัตว์สองเท้าสี่เท้าล้มตายด้วยโรคระบาดหรือตาบอดใช้การไม่ได้คำว่าไฟป่าย่อมไหม้เรือนนั้นคือเมื่อไฟอย่างอื่นไม่มีไฟป่าย่อมตั้งขึ้นตามธรรมดาของมันแล้วลามมาไหม้บ้านเรือนหรือฟ้าผ่าลงมาถูกบ้านเรือนของบุคคลผู้นั้นสาระสำคัญที่พระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้มีเพียงเท่านี้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขออธิบายเพิ่มเติมบ้างโดยไม่ละแนวของพระอรรถกถาจารย์อันที่จริงการประทุษร้ายซึ่งกันและกันมีโทษมากอยู่แล้วทั้งโทษในปัจจุบันและอนาคตทั้งโทษในโลกนี้และในโลกหน้าการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายยิ่งมีโทษมากขึ้นหลายเท่าเช่นบุตรธิดาประทุษร้ายมารดาบิดาศิษย์ประทุษร้ายครูอาจารย์ราษฎรประทุษร้ายพระอาชาผู้ดำรงมั่นอยู่ในธรรมศาสนิกประทุษร้ายนักบวชผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีมลทินมิตรประทุษร้ายมิตรผู้มีอุปการะต่อตนภรรยาประทุษร้ายสามีผู้ไม่มีความผิดผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยธรรมสามีประทุษร้ายภรรยาผู้ไม่มีมลทินแห่งหญิงผู้จงรักภักดีปรนิบัติให้มีความสุขการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเหล่านี้เป็นบาปหนักทั้งสิ้นเป็นเวรกรรมติดตัวไปนานดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระมหาโมคคัลลานะเถระเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เวลุวนารามเมืองราชคฤห์สมัยนั้นลาภสักการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเพราะความที่ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบ้างในพระสาวกบ้างวันหนึ่งพวกเดียรถีนักบวชนอกพุทธศาสนาประชุมกันได้มีการถกกันในที่ประชุมว่าเหตุไรลาภสักการะจึงเกิดแก่พระสมณะโคดมมากมายนักในที่สุดได้เห็นพ้องต้องกันว่าเพราะพระมหาโมคคัลลานะเป็นสำคัญท่านมีฤทธิ์มากไปนรกสวรรค์ได้แล้วนำเรื่องในนรกสวรรค์มาบอกแก่คนทั้งหลายว่าคนทำกรรมอย่างนี้ไปสวรรค์ทำอย่างนั้นไปนรกด้วยเหตุนี้คนจึงเลื่อมใสมากพระมหาโมคคัลลานะเป็นกำลังสำคัญของพระสมณะโคดมถ้าพวกเราสามารถฆ่าพระมหาโมคคัลลานะเสียได้พระพุทธเจ้าก็ขาดกำลังสำคัญไม่สามารถเรียกร้องความเคารพนับถือจากมหาชนได้อีกต่อไปแต่นั้นลาภสักการะก็จะหลั่งไหลมาหาพวกเราคิดกันดังนี้แล้วก็วางแผนสังหารพระมหาโมคคัลลานะเรียรายทรัพย์จากพวกอุปถากได้พันกหาปณะได้เอาทรัพย์นั้นจ้างโจรคณะหนึ่งให้ไปสังหารพวกโจรเห็นแก่เงินจึงรับทำเวลานั้นพระมหาโมคคัลลานะอยู่ที่กาลสิลาพวกโจรไปล้อมที่อยู่ของท่านพระเถระทราบแล้วหนีไปได้ด้วยกำลังฤทธิ์ในวันรุ่งขึ้นพวกโจรไปล้อมอีกท่านหนีได้อีกโดยทำนองนี้
เวลาล่วงไป2 เดือนพอย่างเข้าเดือนที่3พระเถระพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการชักมาแห่งกรรมอันตนเคยทำไว้แล้วในปางก่อนท่านจึงไม่ได้หลบหลีกการชักมาแห่งกรรมแน่นอนทีเดียวคนที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏย่อมจะต้องเคยทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างมาแล้วทั้งสิ้นกรรมย่อมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ผลชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมของคนช่วงชีวิตใดมีความราบรื่นผาสุกคิดอะไรทำอะไรก็ถูกต้องเหมาะสมไปหมดแสดงว่าช่วงนั้นกรรมดีกำลังให้ผลช่วงใดชีวิตมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายคิดอะไรทำอะไรผิดไปเสียหมดช่วงนั้นแสดงว่ากรรมชั่วกำลังให้ผลการชักมาแห่งกรรมจึงเป็นสิ่งน่ากลัวด้วยประการฉะนี้พวกโจรจับพระเถระได้ทุบด้วยท่อนไม้ให้แตกยับเยินเหมือนข้าวสารหักพวกมันเหวี่ยงทิ้งไปที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งด้วยเข้าใจว่าตายแล้วแต่พระเถระยังหานิพพานไม่ท่านคิดว่าจากเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนแล้วปรินิพพานจึงประสานกระดูกด้วยกำลังฤทธิ์ด้วยเครื่องประสานคือฌานทำให้กระดูกมั่นคงเหมือนเดิมแล้วไปเฝ้าพระศาสดาโดยอากาศทูลลาเพื่อปรินิพพานเมื่อพระทศพลเจ้าทรงทราบว่าพระเถระจะไปปรินิพพานที่กาลสิลาจึงตรัสว่าโมคคัลลานะขอเธอพึงกล่าวธรรมแก่เราก่อนแล้วจึงค่อยไปเราจะไม่ได้พบเห็นเธออีกพระเถระเหาะสู่อากาศแสดงฤทธิ์ประการต่างๆกล่าวธรรมถวายพระศาสดาถวายบังคมแล้วไปยังกาลสิลาปรินิพพานที่นั่นน่าสังเกตว่าพระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงถือพระองค์ว่าทรงเป็นธรรมราชาเลยเมื่อพระสาวกจะปรินิพพานยังทรงขอร้องให้กล่าวธรรมหรือแสดงธรรมให้พระองค์ทรงสดับทรงเป็นผู้เคารพธรรมอย่างแท้จริงสมกับที่ได้ทรงปฏิญาณไว้ข่าวเรื่องพระเถระถูกประหารจนปรินิพพานนั้นแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทั่วชมพูทวีปพระเจ้าอาชาศัตรูราชาแห่งแคว้นมคธทรงสั่งตำรวจออกตามจับทันทีที่ทรงทราบโจรได้ทราบแล้วไปดื่มสุรากันในโรงสุราแห่งหนึ่งเกิดทะเลาะกันขึ้นคนหนึ่งท้องหลังอีกคนหนึ่งให้ล้มลงต่างคนต่างกล่าวอวดอ้างถึงวีรกรรมของตนคือการลงมือตีพระมหาโมคคัลลานะว่าใครลงมือตีก่อนคันคนชั่วพบกับคนชั่วความลับก็แตกออกมาความลับไม่มีในโลกเป็นความจริงยิ่งนักโจรกับโจรและคนเป็นศัตรูกันยอมนำความพินาศมาให้กันเสมอตำรวจจับโจรเหล่านั้นได้ทั้งหมดแล้วทูลพระราชาโจรเหล่านั้นรับสารภาพและกราบทูลว่าสมณะนอกพุทธศาสนาพวกหนึ่งจ้างให้ฆ่าพระราชารับสั่งให้จับสมณะเปลือยทั้งหมดพวกนั้นรวมกับพวกโจรให้นำมาที่พระลานหลวงให้ฝังลงในหลุมแค่สะดือกลบด้วยฟางแล้วก่อไฟเผาเมื่อไฟไหม้แล้วให้ไถด้วยไถเหล็กให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยผลตอบแทนแห่งการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเห็นทันตาอันหนึ่งนักบวชนอกพุทธศาสนาเมื่อปรารภความสุขแห่งตนฉไหนเล่าจึงเบียดเบียนผู้อื่นผู้ทำเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสังเวชเหลือเกินพระมหาโมคคัลลานะมรณภาพไม่สมควรเลยไม่น่าจะมรณภาพด้วยอาการอย่างนั้นภิกษุไม่มีญาณไกลออกไปจึงพูดอย่างนั้นเหมือนคนดูหนังหรือละครเพียงฉากเดียวพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการนิพพานของโมคคัลลานะไม่สมควรแก่เธอในอัตภาพนี้แต่สมควรคือเหมาะแก่กรรมที่เธอเคยทำไว้ในชาติก่อนเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงปุพพกรรมของพระเถระจึงตรัสเล่าดังนี้กรรมเก่าของพระมหาโมคคัลลานะในอดีตการกุลบุตรชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งปรนิบัติมารดาบิดาอยู่อย่างกตัญญูกตเวทีมารดาของเขาได้ขอร้องให้เขาแต่งงานเพื่อจะได้มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านเขาปฏิเสธหลายครั้งแต่พ่อแม่ก็นำสตรีสาวผู้หนึ่งมาให้เป็นภรรยาของเขาจนได้พ่อแม่ย่อมอยากเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาตั้งแต่ตนยังมีชีวิตอยู่พอได้ชื่นชมแต่บางทีเรื่องกลับเป็นละครเศร้าหญิงสะพ้ายของเขาเป็นคนไม่ดีปฏิบัติพ่อแม่อยู่ได้เพียง 2-3 วันเท่านั้นก็เบื่อหน่ายคิดกำจัดบอกสามีให้ทราบว่าไม่อาจอยู่ร่วมกับแม่ผัวพ่อผัวได้เพราะท่านทั้งสองสกปรกชอบทำเลอะเทอะ
แต่สามีไม่ได้เชื่อฟังวันหนึ่งเมื่อสามีไปภายนอกนางลูกสะใภ้เอาก้านปอและข้าวยาคูมาทิ้งเรี่ยราดไว้ให้เต็มเรือนสามีกลับมาเห็นถามว่านี่อะไรกันนี่แหละคือการกระทำของมารดาบิดาของท่านอย่างนี้แล้วจะให้ฉันอยู่ร่วมได้อย่างไรฉันไม่อาจอยู่ร่วมได้อีกต่อไปเพราะเห็นด้วยตาอย่างนั้นได้ฟังด้วยหูซ้ำเข้าอีกอาการบ่นพร่ำของพัญญาก็กระทบหูกระทบใจอยู่เสมอบุคคลแม้ได้บำเพ็ญบารมีไว้มากถึงป่านนี้ก็ยังเอ็นเอียงเปลี่ยนแปลงหลงเชื่อพัญญาและแต่กับบิดามารดาได้เขาวางแผนสังหารมารดาบิดาทันทีให้ท่านทั้งสองบริโภคอาหารแล้วกล่าวว่าพวกญาติที่เคารพนับถือท่านทั้งสองหวังการมาของท่านคือต้องการให้ท่านทั้งสองไปเยี่ยมเรือนเพื่อเป็นมงคลลูกจะพาพ่อและแม่ไปมารดาบิดาเชื่อยอมตามเขาให้ท่านทั้งสองขึ้นยาน้อยพาไปเมื่อถึงกลางดงเขาลวงพ่อแม่ว่าแถวถิ่นนี้มีโจรซุ่มอยู่มากลูกจะลงไประวังภัยขอให้พ่อถือเชือกโคไว้โคจะเดินไปเองมอบเชือกไว้ในมือของบิดาแล้วลงจากเกวียนครู่หนึ่งต่อมาจึงทำเป็นเสียงโจรเข้าทุบตีพ่อแม่ขณะถูกตีนั้นพ่อแม่เป็นห่วงเขามากกว่าตนร้องบอกว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่แก่แล้วเจ้าจงรักษาตัวให้ปลอดภัยเถิดไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ขณะที่พ่อแม่ร้องอยู่อย่างนี้เขาทุบตีจนตายแล้วทิ้งไว้ในดงด้วยกรรมนี้พระมหาโมคคลานะหมกไหม้ในนรกหลายแสนปีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ถูกทุบตีให้ตายอย่างนี้ถึงร้อยชาติเพราะเศษบาปที่เหลือพระศาสดาตรัสต่อไปว่ามหาโมคคลานะถึงมรณะอย่างนี้เหมาะสมแก่กรรมของตนในอดีตพวกเดรัจฉีและโจรที่ประทุษร้ายบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้ายก็เหมือนกันเพราะผู้ประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมพบกับความพินาศสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยดันเดนะอดันเดสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น